ครับก็ที่ค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการยังไงบ้างคะกรณีนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันเจริญบุรพุนในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสพฐนะครับท่านก็ให้ความสำคัญท่านก็ติดตามมาตั้งแต่คืนวันพฤหัสนะครับที่น้องเขาโพสต์นะครับแล้วก็ในวันศุกร์นะครับท่านก็ได้สั่งการให้ทางสพเลขาสพฐนะครับเลขากปฐท่านธนุวงศ์จินดาเนี่ยได้ดำเนินการติดตามเรื่องนี้นะครับโดยในวันศุกร์นั้นน่ะทางกปฐเนี่ยก็ได้ส่งนิติกรนะครับลงไปในพื้นที่สพมสระแก้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อไปดำเนินการสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงหาข้อเท็จจริงแล้วก็ได้เก็บนะครับเอกสารไม่ว่าจะเป็นชุดข้อสอบเฉลยคำตอบต่างๆเนี่ยมาทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรายืนยันนะครับว่าในเรื่องนี้นะครับคนผิดเนี่ยนะครับก็ต้องถูกลงโทษมีการดำเนินการแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าความผิดเนี่ยเป็นฐานใดถ้าเป็นประมาทเลินเล่อความผิดก็จะเป็นอีกฐานหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตั้งใจทุจริตนะครับก็จะเป็นอีกฐานหนึ่งนะครับโดยที่เรายืนยันนะครับว่าไม่มีมวยล้มแน่นอนนะครับดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับส่วนในเรื่องของน้องนะครับคุณครูเนี่ยที่ไปสอบเนี่ยนะครับและทางกระทรวงเนี่ยก็จะมีมาตรการนะครับในการเยียวยาเพียงแต่ว่าเราขอดูรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้เราก็ต้องขอดูชุดคำตอบของน้องเขานะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคะแนนของน้องเขาเป็นจริงอย่างที่ได้ประกาศไปในครั้งแรกหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องหามาตรการในการเยียวยาที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องดูวิธีเยียวยาน้องเขาให้ดีที่สุดนะครับซึ่งผมได้ยินว่าอาจจะมีข่าวออกไปว่าสพฐเนี่ยไปเสนอนะครับให้น้องเนี่ยมาดำเนินการมารับตำแหน่งนะครับเป็นอัตราจ้างนะครับในโรงเรียนใกล้บ้านอันนี้ก็เป็นแนวทางของสพฐนะครับยืนยันว่าไม่ได้เป็นแนวทางของเขตพื้นที่การศึกษาที่จะไปปิดปากน้องอะไรไม่ใช่เช่นนั้นนะครับแต่เราคิดว่าอ่ะถ้าน้องเขาต้องลาออกจากงานนะครับในตำแหน่งลูกจ้างนะครับที่ท้องถิ่นเดิมนะครับในเบื้องต้นในระหว่างที่ตรวจสอบเนี่ยเราก็คิดว่าอ่ะรับน้องเข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนในบ้านเกิดของน้องเขานะครับให้น้องเขาได้ทำงานแล้วหลังจากข้อเท็จจริงทุกอย่างปรากฏนะครับเราก็ดูวิธีเยียวยาต่อไปถ้าเกิดว่ากรณีนี้ยังไม่เพียงพอนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับคาดว่าผู้เสียหายในตอนนี้ค่ะหลายกรณีหมายถึงครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าล้มสอบใหม่เนี่ยมันจะมีหลายคนที่เขาไม่ได้รู้อีหนูอีเหน่ด้วยอ่ะนะครับที่เขาก็ตั้งใจสอบเหมือนน้องคนเนี้ยที่สอบมาทุกสนามเหมือนกันเขาได้รับผลกระทบไปด้วยผมก็คิดว่าก็คงไม่เป็นธรรมนะครับคือคนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็หนึ่งคนเยอะแล้วอย่าให้มีมากกว่านั้นเลยครับหลังจากการตรวจสอบแล้วนี่ค่ะจะมีการเปิดเผยคำตอบแล้วก็คำถามไหมคะต่อสาธารณชนก็คงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับในการที่ต้องการจะให้เปิดเผยคงไม่ได้มีปัญหาสมมตินะคะสมมติว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นกรณีที่ตั้งใจทุจริตจริงๆเนี่ยอย่างผู้สมัครชอบมีลำดับไหนบ้างและโทษสูงสุดเป็นระดับไหนคะก็สูงสุดก็คงต้องไล่ออกนะครับสูงสุดก็คงต้องไล่ออกนะครับแต่อย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็มีหลายส่วนนะครับที่เข้ามาอย่างเช่นปปช.นะครับตอนนี้ปปช.ก็เข้านะครับเราก็อยากจะให้ดูผลเนาะผลมันก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเป็นแบบไหนเพราะความจริงมันก็มีอยู่อย่างเดียวนะครับความจริงมันก็มีอยู่อย่างเดียวนะครับหลายเคสที่ปปเรื่องทางคดีของปปช.เข้าเร็วกว่านะครับสปท.ก็ยืดผลของปปช.เลยนะครับ19ขึ้น7ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับ
เอ๊ะเขตนี้เขาประกาศรับกี่ตำแหน่งคะ1 2เอกละ1ตำแหน่งเอกละ1ตำแหน่งเอกของน้องก็คือ1ใช่มั้ยค่ะเคยกรณีเอกวิทยาศาสตร์นี่น่าจะมีการสอบใหม่หรือเปล่าคะเพราะเอกอื่นไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูกันครับเบื้องต้นระหว่างการตรวจสอบชุดคะแนนชุดประกอบจะมีการย้ายชั่วคราวอะไรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก่อนไหมคือตอนนี้เนี่ยเราอายัดชุดข้อสอบมาแล้วนะครับชุดข้อสอบเนี่ยเราอายัดมาไว้ที่นี่แล้วนะครับเราก็กำลังเมื่อวานนี้ก็คุยกันอยู่นะครับว่ายังจำเป็นจะต้องเรียกผอ.เขตมาไหมเพราะว่าโดยหลักเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะกลัวว่าผอ.เขตถ้าอยู่ในพื้นที่ก็จะไปกวนพยานหลักฐานนะครับแต่หลักฐานเราอายัดมาหมดแล้วก็เลยยังไม่ชัวร์ว่ายังมีความจำเป็นจะต้องเรียกเขาเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าหลักฐานอยู่ที่ส่วนกลางหมดแล้วเบื้องต้นทางเขตเขาได้รายงานให้กับทางส่วนกลางทราบไหมคะถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเรียกมาคุยอะไรก็รายงานเป็นระยะซึ่งหลังจากที่รายงานมาครั้งแรกนะครับสปท.ไม่ปักใจเชื่อจึงได้ส่งกรรมการไปสอบครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ความผิดพลาดจากการตั้งใจทุจริตเป็นความคลาดเคลื่อนของระบบหรือว่าอะไรจริงๆอย่างเงี้ยเราจะเยียวยายังไงเพราะว่าอย่างคนที่เขาได้ชื่อรอบสองเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็จะเตือนใจไปด้วยหรือเปล่าสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่แหละครับก็เดี๋ยวก็ต้องอาจจะต้องเชิญน้องมาคุยนะครับอาจจะต้องเชิญมาคุยว่าบัดเนี่ยก็คือต้องดูอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์อะนะครับดูอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันพิสูจน์ได้อะว่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงใช่ไหมครับมันก็ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพราะถ้าคุยกันด้วยความรู้สึกใช่ไหมครับมันก็ความรู้สึกไม่เหมือนกันครับนะคะดีถามว่ามีผลให้น้องลบโพสต์นี่จริงครับครับก็กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการยังไงบ้างคะกรณีนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสปท.นะครับท่านก็ให้ความสำคัญท่านก็ติดตามมาตั้งแต่คืนวันพฤหัสนะครับที่น้องเขาโพสต์นะครับแล้วก็ในวันศุกร์นะครับท่านก็ได้สั่งการให้ทางสปท.เลขาสปท.นะครับเลขากปท.ท่านธนุวงศ์จินดาเนี่ยได้ดำเนินการติดตามเรื่องนี้นะครับโดยในวันศุกร์นั้นน่ะทางกปท.เนี่ยก็ได้ส่งนิติกรนะครับลงไปในพื้นที่สพม.สระแก้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อไปดำเนินการสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงหาข้อเท็จจริงแล้วก็ได้เก็บนะครับเอกสารไม่ว่าจะเป็นชุดข้อสอบเฉลยคำตอบต่างๆเนี่ยมาทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรายืนยันนะครับว่าในเรื่องนี้นะครับคนผิดเนี่ยนะครับก็ต้องถูกลงโทษมีการดำเนินการแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าความผิดเนี่ยเป็นฐานใดถ้าเป็นประมาทเลินเล่อความผิดก็จะเป็นอีกฐานนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตั้งใจทุจริตนะครับก็จะเป็นอีกฐานหนึ่งนะครับโดยที่เรายืนยันนะครับว่าไม่มีมวยล้มแน่นอนนะครับดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับส่วนในเรื่องของน้องนะครับคุณครูเนี่ยที่ไปสอบเนี่ยนะครับและทางกระทรวงเนี่ยก็จะมีมาตรการนะครับในการเยียวยาเพียงแต่ว่าเราขอดูรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้เราก็ต้องขอดูชุดคำตอบของน้องเขานะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรคะแนนของน้องเขาเป็นจริงอย่างที่ได้ประกาศไปในครั้งแรกหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องหามาตรการในการเยียวยาที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องดูวิธีเยียวยาน้องเขาให้ดีที่สุดนะครับซึ่งผมได้ยินว่าอาจจะมีข่าวออกไปว่าสปท.เนี่ยไปเสนอนะครับให้น้องเนี่ยมาดำเนินการมารับตำแหน่งนะครับเป็นอัตราจ้างนะครับในโรงเรียนใกล้บ้านอันนี้ก็เป็นแนวทางของสปท.นะครับยืนยันว่าไม่ได้เป็นแนวทางของเขต
พื้นที่การศึกษาที่จะไปปิดปากน้องอะไรไม่ใช่เช่นนั้นนะครับแต่เราคิดว่าอ่ะถ้าน้องเขาต้องลาออกจากงานนะครับในตำแหน่งลูกจ้างนะครับที่ท้องถิ่นเดิมนะครับในเบื้องต้นในระหว่างที่ตรวจสอบเนี่ยเราก็คิดว่าอ่ะรับน้องเข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนในบ้านเกิดของน้องเขานะครับให้น้องเขาได้ทำงานแล้วหลังจากข้อที่จริงทุกอย่างปรากฏนะครับเราก็ดูวิธีเยียวยาต่อไปถ้าเกิดว่ากรณีนี้ยังไม่เพียงพอนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับคาดว่าผู้เสียหายในตอนนี้ค่ะผมไม่มั่นใจนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยจะหลังจากตรวจข้อสอบแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าผู้เสียหายมีมากกว่า1นะครับก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเอาทั้งหมดนะครับเอกสารทั้งหมดมาทำการตรวจที่ส่วนกลางการสอบนี้จะใช้เวลากี่วันก็เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายใน7วันเนาะตั้งเป้าว่าภายใน7วันนะครับก็จะเร่งให้เร็วที่สุดจะพยายามไม่ให้ขยายเวลานะครับจะพยายามให้ไม่ขยายเวลาครับก็แล้วอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ค่ะเท่าที่ดูเรามีแนวทางไหนบ้างอย่างที่สสเสนอมาน้องเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับข้อเสนอนั้นมีการไปเป็นครูอัตราจ้างอย่างของเรามี1-2-3-4อะไรให้น้องก็เป็นทางเลือกบ้างไหมคะเขาไม่ได้รับข้อเสนอในการไปครูอัตราจ้างคือผมเข้าใจว่าตั้งแต่วันแรกๆเนาะทางเลขาสปทรายงานว่าก็คงจะเยียวยาในวิธีแบบนี้นะครับในวิธีแบบนี้แล้วก็น่าจะให้คนของสปทเนี่ยไปติดต่อนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เท่าทันนั่นคือทราบตั้งแต่วันศุกร์นะแต่เราก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรจนกระทั่งพอมีกระแสข่าวนะครับเราก็ต้องเรียนให้ทราบว่าอันนี้แนวทางเบื้องต้นเนาะที่คิดว่าเราเทียบจากฐานที่ว่าน้องออกมาจากลูกจ้างชั่วคราวนะครับออกมาจากลูกจ้างชั่วคราวเราก็จ้างกับในอัตราลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นตำแหน่งที่เท่าเทียมกันนะครับในระหว่างที่ความจริงยังไม่ปรากฏนะครับแต่ความถ้าความจริงปรากฏว่าน้องเขาเกณฑ์คะแนนน้องเขาได้อย่างนั้นจริงได้อย่างตอนที่ประกาศตอนแรกจริงนะครับมันก็ต้องเป็นพนักงานราชการนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งครับแต่โอเคครับแล้วจะมีแบบว่ามีคนบอกให้ลบโพสต์เนี่ยค่ะมีค่ะโทรมาแจ้งขอให้ลบโพสต์อะค่ะใครคะจะเอ่ยชื่อได้ไหมคะเป็นรองที่เขตรองผอเขตพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ใช่ชื่ออะไรเนี่ยยังไม่ทราบชื่อค่ะแล้วน้องพอใจกับกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านรัฐมนตรีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนี้จะเยียวยาเราลักษณะนี้น้องพอใจไหมคะในสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการที่จะเยียวยาให้เป็นขวดต่อจ้างที่บ้านเกิดใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่รู้ว่าจะเยียวยาแบบไหนใช่ไหมคะที่เขาเสนอก็น้องพอใจในจุดไหนที่กระทรวงสาธารณสุขจะเยียวยาถ้าเยียวยาถ้าว่าคะแนนหนูปรากฏจริงที่ว่าได้ที่หนึ่งจริงอันดับแรกค่ะก็คือขอเยียวยาที่ว่าเป็นพนักงานราชการค่ะถ้าหากว่าตรวจสอบมาแล้วน้องทำคะแนนไม่ได้จริงๆเราอันนี้หนูก็ยอมรับผลที่เป็นแบบนั้นนะคะขอแค่หนูขอตอนนี้ขอแค่อย่างให้มันชัดเจนค่ะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับมาคือเขาไม่ได้อธิบายที่ชัดเจนตกใจไหมที่ชื่อรอบสองนี่ชื่อหายไปเลยตกใจมากค่ะเขาทำอะไรไม่ถูกไม่รู้เพราะว่าตอนแรกคือหนูดีใจมากหนูก็โทรบอกที่บ้านทุกอย่างเลยว่าหนูสอบได้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะคือหนูตั้งใจอ่านหนังสืออดหลับอดนอนเพื่อที่จะมาสอบในครั้งนี้ค่ะแล้ววันที่ไปสอบยายก็เข้าโรงพยาบาลหนูก็ไปนอนอยู่กับยายแล้วก็เช้ามาก็ได้เดินทางไปสอบอะค่ะใช่แล้วพอมาเปิดว่าชื่อหายเงี้ยหนูก็เป็นห่วงยายไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเด็กก็เลยผู้ช่วยคะกรณีที่น้องยอมรับว่าถ้าหากว่าน้องไม่ได้คะแนนอย่างที่น้องก็ยอมรับแต่ในลักษณะที่น้องลาออกจากงานแล้วเราจะเยียวยาน้องไหมคะเพราะน้องลาออกจาก
งานเก่าแล้วค่ะก็อย่างนี้ก็แฟร์นะครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับแล้วเราก็พยายามจะบอกอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็พูดชัดนะครับว่าเนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยลาออกมานะครับแล้วความผิดพลาดเนี่ยที่มันเกิดจากสพม.สระแก้วไม่ว่าจะประมาทหรือตั้งใจทุจริตสิ่งที่เราคิดว่าเราจะดูแลน้องเขาได้ก็คือเราก็จะเยียวยาน้องเขาก่อนแต่ถามว่าเยียวยาน้องเขาเนี่ยให้เป็นพนักงานราชการเลยได้ไหมนะครับมันก็ต้องรอหลังจากตรวจดูว่าคะแนนน้องเขาเป็นยังไงนะครับแต่ที่เราถามว่าเราทำไมเราเสนออัตราจ้างไปเพราะเราก็คิดว่ามันเป็นฐานที่เหมาะสมก็คือเท่ากับเกณฑ์ที่น้องเขาออกมานะครับใช่ระหว่างที่รอนะครับเมื่อสมมติว่าถ้าคะแนนมันออกมาแล้วปรากฏว่าน้องไม่ได้น้องก็เป็นอัตราจ้างอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกิดแต่ถ้าเกิดว่าผลคะแนนออกมาปรากฏว่าเอาน้องเขาได้จริงนะครับเราก็ต้องหาทางให้น้องเนี่ยได้เป็นพนักงานราชการตามที่น้องตั้งใจนะครับไม่มีผิดเพี้ยนจากนี้นะครับน้องไม่รู้ว่าอะไรในการตอบครั้งนี้มั้ยคะว่ามันมีจุดที่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วเราถึงได้ร้องเรียนเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมหนูสงสัยก็คือรอบแรกใช่ไหมคะชื่อมันมีชื่อหนูแต่พอผ่านไป3วันวันที่12นะคะที่เขาโทรมาแจ้งช่วงบ่าย3ว่าให้เข้าไปดูประกาศหนูก็ได้เข้าไปดูประกาศนะคะแล้วปรากฏว่าชื่อหายหนูก็เลยสงสัยว่าชื่อหายเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายที่ชัดเจนนะคะเพราะที่เขาแถลงเขาก็แถลงแค่ว่ามีคนร้องเรียนที่ว่าข้อสอบผิดเป็นบางข้อก็เลยได้ดำเนินการในการตรวจใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูได้ขอดูข้อสอบแล้วก็ตรวจกระดาษคำตอบของเราเองมีคะว่าเอ๊ะเรามั่นใจไหมว่าเรามั่นใจว่าเราตอบได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อไหนที่มันผิดมันมีคำอธิบายเกี่ยวกับความผิดในข้อสอบข้อนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคะในเรื่องการขอดูคะแนนหนูตัวหนูยังไม่ได้ไปขอดูค่ะแล้วอยากจะขอดูไหมคะได้เป็นแล้วลำดับคนที่ได้หลังจากนั้นต่อไปมันเหมือนกันไหมที่ต่อจากหนูมาเหมือนกันค่ะมีแต่หนูคนเดียวที่ถูกเปลี่ยนใช่ค่ะหนูก็เลยสงสัยตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรอะค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะเปิดเผยคะแนนเป็นไปได้ครับคือผมคิดว่าหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะได้เชิญน้องเข้ามานะครับแล้วก็ดูคะแนนดูอะไรให้ใครข้อสงสัยนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ผมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นแบบไหนนะครับก็แนวทางก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ต้องเปิดเผยผลสอบให้สาธารณชนทราบอยู่แล้วครับโอเคค่ะมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจข้อสอบเพิ่มมากขึ้นคือจริงๆเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยลักษณะเนี้ยนะครับมันก็เคยมีมาเนาะเคยมีมาในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้กำชับไปกับทุกหน่วยงานหลายครั้งแล้วบอกว่าในการสอบแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตรวจทานคำตอบหรือการตรวจทานคะแนนนะครับหรือการกรอกคะแนนนะครับก็ต้องทำให้มันถี่ถ้วนนะครับเพราะว่าเราเข้าใจครับว่าการประกาศแล้วต้องเปลี่ยนประกาศแต่ละครั้งเนี่ยทุกครั้งมันเป็นการสร้างความไม่น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความคลางแคลงใจนะครับกระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้เราพยายามอย่างยิ่งที่อยากจะทำให้มันตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องย้ายครูย้ายผอ.เราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้คือจุดเล็กๆจุดนึงนะครับแล้วมันมาทำให้เสียความน่าเชื่อถือกับสังคมไปนะครับก็ต้องกำชับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเพิ่มโทษทางปกครองด้วยในกรณีที่ผิดพลาดนะครับเอาให้เข้มข้นขึ้นเพิ่มใครคะก็กรรมการและผู้บริหารที่รับผิดชอบในกรณีใช่ครับอย่างกรณีนี้ก็คือเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นกรรมการผู้อำนวยการเขตแล้วก็คณะกรรมการใครก็ตามเป็นกรรมการกรรมการในส่วนไหนเนาะกรรมการอาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะคืออย่างเช่นกรรมการตรวจคำตอบกรรมหรือกรรมการตรวจนับคะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มันต้องมีการจัดสอบจัดเป็นกลุ่มเพิ่มเติมเพราะว่าในหนังสือครับมันมีการระบุตรงเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพแบบนี้หน่อยคือผมว่าตรวจข้อสอบเนี่ยนะ
คือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเบสิกมากเนาะตอนเราเป็นเด็กๆเรายังช่วยครูตรวจการบ้านได้เลย ใช่ไหมครับตอนเราเรียนหนังสือเราเป็น TA เรายังไม่เห็นต้องไปอบรมที่ไหนเลยผมคิดว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ความละเอียดถี่ถ้วนความใส่ใจความสนใจมากกว่าครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับออกหลังรัฐมนตรีแถลงข่าวได้ไหมเอาให้กระจ่างขนาดนั้นเลยคือมันอยากคิดง่ายๆว่าแบบเสนออัตราจ้างมาแล้วก็จะปัดตกไปมันไม่ถูกต้องอ่ะคนอื่นที่เขาตั้งใจสอบอ่ะเขาก็เสียกำลังใจหมดเพราะมาเจออย่างเงี้ยน้องๆได้เจอคนที่เขาได้แทนมาแทนน้องไหมคะไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยกันเขาเป็นทางเขตได้ตอบถามเลยว่ารอบแรกมันมีตาประทับแต่รอบสองในประกาศมันไม่มีตาประทับเกิดขึ้นอ๋อไม่ได้ตอบก็เขาไม่ได้ตอบประเด็นนี้ใช่ไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่จริงๆมันต้องตอบปะลงมาจากสพมมาที่บ้านแต่ว่าไอ้ที่ต้องตอบไม่ตอบแต่ก็มาเสนออัตราจ้างให้อ่ะไอ้ตรงที่ต้องตอบอ่ะกับไม่ยอมพูดอ่ะมันเป็นหน้าที่ไหมอ่ะมันก็บ่งบอกถึงความไม่ชอบมาพากลนั่นแหละก็ต้องมาอธิบายว่ามาถึงหน้าบ้านน้องเขาแล้วบอกอ้าวแล้วพอถามบอกยังไม่รู้แต่ตัวเองมาถึงหน้าบ้านแล้วนะแล้วก็เสนอวิธีเยียวยาให้อ่ะมันก็แปลกอ่ะทนายคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนย้ายเขตเลยคือสังคมไทยอ่ะเขายังคิดว่ามันมีระบบเด็กเส้นไงครับไอเนี้ยเราอ่ะก็คิดว่ามันอาจจะไม่มีหรือมีก็ตามแต่อ่ะแต่ต้องพิสูจน์ให้กระจ่างถ้ากระจ่างปุ๊บมันจะเคลียร์ชัดเลยว่าศึกษาธิการไม่มีเด็กเส้นแต่ถ้าทำคุมเครือเนี่ยแล้ววันนี้เราเดินถอยออกมาแล้วไม่มีคำตอบอธิบายต่ออ่ะมันก็จะเป็นข้อคลหาไปเรื่อยๆในสังคมและคนที่จะมาสอบเป็นคุณครูเนี่ยครับแต่ว่าคุณครูตรวจข้อสอบเด็กผิดแล้วถ้าตรวจข้อสอบครูด้วยกันผิดผมก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะแต่ก็อยากให้ออกมาเฉลยครับมันผิดพลาดกันได้อ่ะแต่ต้องเฉลยมาส่วนผมจะรับได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะ